Global Buddhist Network. Discover Peace Within. สถานี GBN นะคะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเลยค่ะเข้าสู่รายการพิเศษเนื่องในวันวิสาขาบูชาวันพระขึ้น15ค่ำเดือน7ค่ะปีนี้นะคะตรงกับวันเสาร์ที่3มิถุนายนพุทธศักราช2566นะคะถ่ายทอดสดงานบุญจากศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะสดส่งตรงเลยนะคะไปถึงพุทธศาสนิกชนที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้ทั่วทุกมุมโลกเลยล่ะค่ะช่วงนี้มีคุณองค์อาจธรรมนิธาค่ะแล้วก็ดิฉันสายใจวลีรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้วันพระนะครับเรามาน้อมใจนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์และยังเป็นวันพระที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยใช่ค่ะนั่นคือวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกวันของพระพุทธเจ้าวันนี้นึกน้อมถึงพุทธานุสตินะครับนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ตลอดต่อเนื่องทั้งวันเราจะได้ประกอบบุญใหญ่เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาทำที่ท่านแต่ว่าได้บุญกุศลอย่างยิ่งที่ตัวของเราทุกคนนะครับดังนั้นคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมสั่งสมบุญนะครับไปพร้อมๆกันในทุกๆแพลตฟอร์มที่ทางสถานี GBN ได้เตรียมการเอาไว้ให้ทุกท่านได้เชื่อมบุญได้เชื่อมใจได้เชื่อมโลกนี้เข้าไว้ด้วยกันด้วยสันติภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ www.gbnus.com นะครับหรือจะเป็นทาง youtube.com/gbntv24h/live นะครับyoutube.com/gbnus/live/live นะครับและ facebook.com/gbnus/live และทาง www.zoom072.com นะครับซึ่งทุกท่านก็สามารถที่จะแคปหน้าจอบันทึกภาพที่ตอนนี้ขึ้นอยู่นะครับแล้วก็นำส่งไปเชิญชวนผู้มีบุญที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกนะครับได้มารวมสามัคคีบุญได้มาประกอบบุญใหญ่เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาโดยพร้อมเพรียงกันได้ตลอดทั้งวันครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันหยุดด้วยนะคะที่วัดพระธรรมกายต่างก็เนืองแน่นนะคะเรียกได้ว่ารถนี่โอ้โหกำลังทยอยเข้ามาสั่งสมบุญกันเตรียมกันตั้งแต่เช้าเลยนะตั้งแต่พิธีกรรมตักบาตรแล้วด้วยนะคะในวันนี้ค่ะก็เป็นอีกวาระหนึ่งที่เรานั้นจะได้มาสั่งสมบุญใหญ่กันนะคะเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาค่ะให้เรานั้นได้มาชำระกายวาจาใจของเราเนี่ยให้ใสสะอาดบริสุทธิ์นะคะแล้วก็น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะเนื่องในวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นบรมครูของชาวโลกนะคะซึ่งวัดพระธรรมกายก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญในวันสำคัญนี้ค่ะเพื่อที่จะให้ทุกท่านนั้นได้สั่งสมบุญกันทั้งอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาไปพร้อมๆกันทั่วโลกค่ะนอกจากนี้นะครับยังได้ร่วมกับศูนย์ประสานงานในต่างประเทศทั่วทุกมุมภาคของโลกใบนี้และศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมภายในประเทศนะครับและภาคีเครือข่ายต่างๆเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาตั้งแต่ก่อนหน้าวันวิสาขบูชาในวันนี้นะครับรวมถึงร่วมกับองค์กรทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติขับเคลื่อนงานการประกาศคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอย่างตลอดต่อเนื่องนะครับในวันนี้เช่นเดียวกันนะครับเป็นวันที่เราจะได้มาพร้อมเพรียงกันปฏิบัติบูชานะครับด้วยกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาที่ทางวัดพระธรรมกายจัดขึ้นและมีการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานี GBN ในแพลตฟอร์มต่างๆให้พุทธศาสนิกชนทั่วทุกมุมโลกนั้นได้มีส่วนร่วมในการประกอบบุญกุศลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกำหนดการงานบุญมีดังต่อไปนี้ครับในภาคสายเวลา 9:30 น.นะครับจะเป็นการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยเป็นการปฏิบัติธรรมนะครับ
แล้วประกอบพิธีบูชาข้าวพระซึ่งถือว่าเป็นบุญใหญ่ประจำเดือนที่เรานัดหมายพร้อมเพรียงการประกอบบุญนี้ในเวลาธรรมกายพร้อมกันทั่วโลกในขณะเดียวกันนะครับในวันนี้นั้นเป็นวันมหามงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะครับคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายคณะอุบาสกอุบาสิกาเหล่ากัลยาณมิตรศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกจะได้ถือโอกาสนะครับในวาระอันเป็นมหามงคลนี้ได้รวมบุญรวมใจที่เกิดขึ้นจากการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยจากการประพฤติปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเป็นสมานฉันท์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายนพุทธศักราช2566อีกด้วยนะครับโดยจะได้พร้อมเพรียงกันขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยได้โปรดอภิบาลรักษาให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญทรงพระเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานมีพระพารณามัยสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากอุปัทวันตรายใดๆทั้งปวงสถิตเป็นมิ่งขวัญกำลังใจแก่ปวงพระสงฆ์นิกรไทยไปตราบนานเท่านานครับค่ะหลังจากที่เราได้พร้อมเพรียงกันในการถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเข้าสู่พิธีกล่าวคำถวายรูปหล่อพระประธานพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานจากนั้นนะครับในพิธีภาคบ่ายก็จะได้ร่วมอนุโมทนาบุญใหญ่ครั้งสำคัญซึ่ง1ปีเราก็จะได้มีโอกาสที่จะอนุโมทนากัน1ครั้งถ้าเกิดว่ามีความพร้อมนะครับคือมีการจัดพิธีแล้วก็มีผู้เข้าสู่พิธีนี้นั่นคือพิธีอุปสมบทสามเณรอุทิศชีวิตนั่นเองนะครับถือว่าเป็นบุญใหญ่อย่างยิ่งและจะเสร็จสิ้นพิธีอุปสมบทในเวลา 14:30 นาทีครับค่ะส่วนพิธีกรรมงานบุญในภาคบ่ายณรัตนบัลลังก์สภาธรรมกายสากลนะคะก็จะเริ่มต้นขึ้นในเวลา 14:30 นาทีค่ะปฏิบัติธรรมภาคบ่ายร่วมกันค่ะ 15:00 พิธีหย่อนสุวรรณิธิพิธีหล่อพระประธาน 16:00 ประธานสงฆ์นำอธิษฐานจิตแผ่เมตตา 16:15 นาทีก็จะเสร็จสิ้นพิธีกรรมในภาคบ่ายค่ะครับผมในภาคค่ำนะบุญกุศลยังหลั่งไหลต่อเนื่องเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้นะครับเราจะได้จุดประทีปเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นประทีปสำคัญและพิเศษเพราะเป็นวิสาขประทีปนะครับโดยเราจะได้พร้อมเพรียงกันในเวลา 17:15 นาทีเป็นการจุดประทีปแปลอักษรมีการปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชานะครับจากนั้นจะได้พร้อมเพรียงการกล่าวคำบูชาวิสาขประทีปจุดประทีปเทียนชัยนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีเวียนประทักษิณปิดท้ายบุญกุศลใหญ่นะครับด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรร่วมกันฉลองชัยครบวันนี้ 5,400 ล้านจบด้วยกันโอ้โหเรามาถึง 5,400 ล้านจบกันแล้วนะคะครับโอ้โหวันนี้ก็จะต้องชี้ตังเมไปพร้อมๆกันในค่ำคืนนี้นะคะเรียกได้ว่าเราจะสั่งสมบุญกันตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำในวันนี้ทั้งวันเลยนะคะก็เรียนเชิญผู้ชมได้มาที่วัดพระธรรมกายได้เลยใครที่อยู่ใกล้ๆนะคะหรือว่าอยู่ไกลต่างแดนก็ติดตามรับชมผ่านสถานี GBN กันได้ค่ะคุณผู้ชมคะวันวิสาขบูชานั้นเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในพระพุทธศาสนาค่ะย่อมาจากวิสาขปูรณมีบูชาแปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะอันเป็นเดือนที่2ตามปฏิทินของอินเดียซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน6ตามปฏิทินจันทรคติของไทยนะคะซึ่งก็มักจะตรงกับเดือนพฤษภาคมหรือเดือนมิถุนายนค่ะซึ่งมีความสำคัญดังนี้วันวิสาขบูชาเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนวิสาขะตรงกันทั้ง3วาระดังกล่าวค่ะมาทบทวนกันนะครับ3วาระที่ว่านี้หลายๆท่านนั้นก็คงจะทราบกันอยู่แล้วหลายๆท่านนั้นก็ถือโอกาสได้มาทบทวนให้ได้เห็นความสำคัญใช่ค่ะนะครับแล้วก็จะได้ทำให้เรารู้สึกปลื้มปิติใจนะครับว่าโอเรามีพระบรมศาสดาที่มีพระคุณอันยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็สมแก่การสักการะบูชาอย่างยิ่งทีเดียวเหตุการณ์ที่1 นะครับก็คือเจ้าชายสิทธัตถะประสูติที่พระราชอุทยานลุมพินีวันระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับกรุงเทวทหะในวันขึ้น15ค่ําเดือน6ก่อนพุทธศักราช80ปีนะครับเหตุการณ์ที่2 นะครับคือเจ้าชายสิทธัตถะ
รัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระชนมายุเท่าไหร่นะครับ35พรรษานะครับณใต้ร่มไม้สีมหาโพริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมในเช้ามืดของวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ก่อนพุทธศักราช45ปีนะครับหลังจากออกผนวดได้6ปีปัจจุบันสถานที่ตรัสรู้แห่งนี้เรียกว่าพุทธคยานั่นเองนะครับหลายๆท่านนั้นได้มีโอกาสไปกราบสักการะหลายๆท่านเนี่ยตั้งปรารถนาว่าจะต้องไปให้ได้ต่อเนื่องอย่างน้อยเป็นประจำทุกปีเลยนะครับก็คือในเส้นทางนี้เป็นตำบลหนึ่งของเมืองคยาแห่งรัฐพิหารประเทศอินเดียในปัจจุบันครับค่ะหลังจากที่พระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วนะคะก็ได้ประกาศพระศาสนาและโปรดเวไนยศาสตร์เป็นเวลา45ปีจนกระทั่งพระชนมายุได้80พรรษาค่ะเหตุการณ์ที่3นะคะพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพานเมื่อวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6นะคะณสาละวโนทยานของมัลลกษัตริย์เมืองกุสินาราแคว้นมัลละซึ่งปัจจุบันนั้นก็อยู่ในเมืองกุสินคระแคว้นอุตรประเทศประเทศอินเดียค่ะในวันสำคัญนี้ถือได้ว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากลเพราะว่าชาวพุทธทุกนิกายเนี่ยก็จะพร้อมใจกันจัดกิจกรรมค่ะเพื่อระลึกนึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและน้อมถวายเป็นพุทธบูชาในวันนี้พร้อมกันทั่วทั้งโลกค่ะในส่วนของประเทศไทยนะคะชาวพุทธเนี่ยก็จะได้ไปสั่งสมบุญกันเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาด้วยการไปวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันบำเพ็ญบุญให้ชีวิตสัตว์เป็นทานกันนะคะแล้วก็จุดประทีปเวียนเทียนรอบพระอุโบสถในตอนค่ำอีกด้วยค่ะดังนั้นช่วงนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ชมนะคะได้มาติดตามรับชมซีรีส์มินินี่เรียกว่าเป็นมินิซีรีส์ประวัติเลยค่ะในวันวิสาขบูชานะคะเชิญติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลโลกการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เปรียบเสมือนดวงสุริยาที่ทอแสงให้ความสว่างในชีวิตแก่สรรพสัตว์ทั้งปวงพระพุทธองค์เสด็จมาเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายเนื่องในวันวิสาขบูชาเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในฐานะชาวพุทธก็ต้องมาระลึกนึกถึงพุทธคุณอันไม่มีประมาณที่พระองค์ทรงเป็นต้นบุญต้นแบบในการสร้างบารมีให้กับพวกเราเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อสัตว์โลกตั้งแต่สมัยที่สร้างบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ท่านคิดที่จะตรัสรู้ด้วยพระองค์เองและก็สั่งสอนสัตว์โลกทั้งหลายทั้งมนุษย์และเทวาให้ได้บรรลุธรรมตามเมื่อคิดแล้วก็ลงมือทำไปด้วยตั้งใจสร้างบารมี30ทัศเรื่อยมาทั้งสละทรัพย์อวัยวะและก็ชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนยาวนานถึง20อสงไขยแสนมหากัปจนบารมีของท่านเต็มเปี่ยมได้มาเสวยทิพยสมบัติเป็นเท้าสันตดุสิตปกครองสวรรค์ชั้นดุสิตเพื่อรอเวลาอันควรเมื่อถึงกาลสมัยอันควรที่จะมาตรัสรู้เทวดาพรหมอรูปพรหมทั่วมือโลกธาตุตลอดภพสามก็มาประชุมพร้อมกันและก็อัญเชิญพระองค์ลงมาบังเกิดในโลกมนุษย์ซึ่งท่านก็จะตรวจตราดูปัญจมหาวิโลกนะคือดูทวีปประเทศอายุไขของมนุษย์ยุคนั้นดูตระกูลที่มนุษย์ยกย่องว่าเป็นเลิศในโลกและก็ดูพุทธมารดา
ตรวจตราดูแล้วเห็นว่าเป็นการที่เหมาะสมจะได้มาเกิดในชมพูทวีปในมัชชิมประเทศในยุคที่มนุษย์มีอายุประมาณ100ปีเกิดในขัตติยตระกูลและทรงกำหนดเอาพระนางสิริมหามายาเป็นพุทธมารดาจากนั้นจึงรับอาราธนาและก็อธิษฐานจิตลงมาเกิดในโลกมนุษย์ในวันประสูติย้อนไปก่อนพุทธศักราช80ปีณสวนลุมพินีระหว่างกรุงกบิลพัทและกรุงเทวทหะตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6วันนี้นับเป็นวันที่รูปกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นบนผืนโลกพระนางสิริมหามายาผู้เป็นพุทธมารดาเมื่อทรงตั้งครรภ์ด้วยความที่พระนางทรงรักษาศีลและฝึกสมาธิมามากทำให้ทรงเห็นพระโพธิสัตว์ที่อยู่ในครรภ์กำลังนั่งขัดสมาธิอย่างชัดเจนเหมือนอย่างกับพระโพธิสัตว์นั่งสมาธิอยู่นอกพระครรภ์ครั้นถึงคราวพระโพธิสัตว์จะประสูติปรากฏว่าพระพุทธมารดาทรงประทับยืนแล้วพระโพธิสัตว์ประสูติโดยเอาพระบาทออกมาก่อนทันทีที่พระบาทเหยียบถึงพื้นก็สามารถยืนและเดินได้เลยทันทีนับเป็นอัศจรรย์ที่บังเกิดขึ้นได้ยากเมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติและยืนได้ถนัดแล้วทรงเปล่งอัสภิวาจาที่ทรงยืนยันถึงวัตถุประสงค์ในการเกิดอย่างชัดเจนว่าเราเป็นผู้เลิศผู้เจริญผู้ประเสริฐที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีแก่เราอีกแล้วขณะที่พระโพธิสัตว์กำลังประสูตินั้นได้บังเกิดความสว่างสวัยขึ้นในโลกและไกลไปถึงหมื่นโลกธาตุบุพนิมิต32ประการปรากฏขึ้นในหมื่นจักรวาลได้มีแสงสว่างสุดจะประมาณแผ่ซ่านไปนับเป็นความมหัศจรรย์ที่บังเกิดขึ้นได้ยากในโลกโดยแท้เมื่อประสูติได้3วันอสิตะดาบสก็ได้เข้าไปเยี่ยมพระราชกุมารเมื่อท่านได้เห็นลักษณะมหาบุรุษของพระราชกุมารท่านก็ได้รู้ว่าพระราชกุมารจะได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนด้วยความเลื่อมใสจึงได้น้อมไหว้พระบรมโพธิสัตว์ซึ่งทำให้ทั้งพระราชบิดาพระราชมารดาและทุกคนต่างก็พนมมือไหว้พระบรมโพธิสัตว์ตามพระดาบสด้วยเมื่อประสูติได้5วันได้มีพราหมณ์7คนพยากรณ์ว่าถ้าพระราชกุมารอยู่ทางโลกจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าออกบวชจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พราหมณ์ชื่อโกณฑัญญะพยากรณ์ว่าจะออกบวชและจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนเมื่อพระชนมายุได้ 7,000 สาทรงตามเสด็จพระราชบิดาไปร่วมพิธีแรกนาขวัญ ณเวลานั้น
พระองค์ได้ทรงนั่งสมาธิอยู่ที่ใต้ต้นว่าด้วยสมาธิที่แน่วแน่เลยทำให้เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ขึ้นคือขณะนั้นแม้เป็นเวลาบ่ายแต่เงาต้นว่ากลับอยู่กับที่และคอยบังแดดให้พระราชกุมารพระเจ้าสุทโธทนะทรงปรารถนาให้พระราชโอรสเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่มากกว่าการเสด็จออกผนวดดังนั้นเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะมีพระชนมายุได้16พรรษาพระราชบิดาจึงทรงสร้างปราสาท3ฤดูที่สวยงามด้วยหวังจะให้เจ้าชายสิทธัตถะอยู่ครองราชสมบัติโดยไม่คิดออกบวชเจ้าชายสิทธัตถะทรงมีพระปรีชาสามารถเป็นเลิศในทุกด้านพระชนมายุ 7 พรรษาทรงศึกษาสำเร็จศิลปศาสตร์18ศาสตร์เท่ากับปริญญา18สาขาในปัจจุบันพระชนมายุ 16 พรรษาได้แสดงศิลปะการยิงธนูจนเป็นที่ประจักษ์แก่หมู่พระญาติจึงถวายพระธิดาเพื่อคัดเลือกเป็นพระชายาของเจ้าชายสิทธัตถะพระราชบิดาทรงจัดการอภิเษกเจ้าชายสิทธัตถะกับพระนางยโสธราพิมพาซึ่งเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าสุปปพุทธะแห่งกรุงเทวทหะผู้ทรงมีความงามเป็นเลิศและมีลักษณะเบญจกัลยาณีเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะมีพระชนมายุได้29พรรษาทรงเบื่อหน่ายความจำเจในปราสาท3ฤดูได้แอบเสด็จประพาสออกนอกพระราชวังและได้ทอดพระเนตรเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวชเป็นครั้งแรกทำให้ทรงสลดพระทัยในความไม่เที่ยงของชีวิตซึ่งเป็นทุกข์แต่ก็เชื่อว่าเมื่อมีทุกข์ก็จะต้องมีทางแก้ทุกข์ได้ซึ่งก็คือการออกบวชในขณะที่เจ้าชายสิทธัตถะกำลังสลดพระทัยจากการเห็นเทวทูตทั้ง4ในเวลาเดียวกันพระองค์ก็ทรงทราบว่าพระนางยโสธราพิมพาประสูติพระโอรสความรู้สึกรักลูกผูกพันห่วงใยอย่างท่วมท้นก็ได้บังเกิดขึ้นกับพระองค์จนถึงกับทรงเปล่งอุทานออกมาว่าราหุลังชาตังพันธนังชาตังแปลว่าบ่วงเกิดขึ้นแล้วพันธนาการเกิดขึ้นแล้วเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะทรงตั้งพระทัยแน่วแน่ที่จะแสวงหาหนทางดับทุกข์ให้ได้พระองค์จึงทรงตัดสินใจเสด็จออกผนวดโดยมีนายฉันนะมหาดเล็กเป็นผู้ติดตามและมีม้ากันทกะเป็นพระราชพาหนะริมฝั่งแม่น้ำอโนมาเจ้าชายสิทธัตถะทรงตัดพระโมลีผมที่มุ่นเป็นมวยด้วยพระขันทรงเปลื้องพระภูษาออกแล้วทรงครองผ้ากาสาวพัดที่คติการพรามนำมาถวายพร้อมด้วยเครื่องบริขารแล้วทรงอธิษฐานเทศเป็นนักบวชในวันตรัสรู้ตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6
หลังจากได้บำเพ็ญเพียรมายาวนานถึง6ปีภายใต้ต้นอัสัทธพฤกษ์ในวันนั้นพระบรมโพธิสัตว์ได้ทรงนั่งคูอัปปราชิตบัลลังก์ซึ่งแม้สายฟ้าจะผ่าลงตั้งร้อยครั้งก็ไม่ทำให้หวั่นไหวโดยทรงตั้งสัตยาธิษฐานว่าแม้เลือดและเนื้อในกายจักแห้งเหือดเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามตราบใดที่เรายังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณได้รู้ได้เห็นธรรมอันยิ่งแล้วจะไม่ยอมลุกจากบัลลังก์นี้เป็นอันขาดจะนั่งอบรมกายวาจาใจให้ละเอียดถึงที่สุดให้ได้พญามารรู้เข้าก็สะดุ้งพรึบกันทั้งภพทีเดียวได้เข้ามาสิงบังคับเท้าปรนิมิตตวัสวัตดีให้เป็นเทวบุตรมารแล้วก็พากันยกพลพรรคมารมาข่มขู่พระบรมโพธิสัตว์ท่านก็ไม่หวั่นไหวถึงแม้พญามารจะมาข่มขู่ด้วยวิธีใดก็ตามท่านก็นั่งทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวในที่สุดพระองค์ก็สามารถเอาชนะได้ด้วยอนุภาพแห่งบารมีธรรมที่สั่งสมมาอย่างดีแล้วนับพบนับชาติไม่ถ้วนหมู่มารทั้งหลายต่างตื่นตระหนกตกใจกลัวบุญญาณุภาพของพระมหาบุรุษทั้งหมดต่างกระจัดกระจายไปในทิศใหญ่ทิศน้อยพระมหาบุรุษทรงพิจารณาปัจจยาการอันประกอบด้วยองค์12โดยอนุโลมและปฏิโลมหมื่นโลกธาตุวันไหว12ครั้งจนจรดน้ำรองแผ่นดินเป็นที่สุดพระมหาบุรุษได้ทรงบรรลุสัพพัญญุตญาณในเวลาอรุณขึ้นเมื่อตรัสรู้แล้วก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเปี่ยมล้นอบรมพร่ำสอนชาวโลกให้ได้รู้และเห็นธรรมตามไปด้วยตลอดระยะเวลาอันยาวนาน 45 พรรษาพระพุทธองค์ต้องทรงดำเนินด้วยพระบาทเปล่าเสด็จจาริกไปเผยแผ่พระศาสนาตามดินแดนต่างๆอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยทำให้มีสรรพสัตว์ได้บรรลุธรรมมาพิสมัยเป็นอริยบุคคลมากมายนับไม่ถ้วนจากนั้นจึงเสด็จดับขันธปรินิพพานเมื่อทรงมีพระชนมายุได้80พรรษาในวันปรินิพพานตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ก่อนพุทธศักราช1ปีณป่าสารวันเมืองกุสินาราวันนี้เป็นวันที่พระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานรูปกายที่ประกอบด้วยเลือดเนื้อแตกดับลงคงเหลือแต่พระธรรมขันธ์คือกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเสด็จเข้าสู่พระนิพพานทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยย่อซึ่งเป็นต้นแบบอย่างดีให้พวกเราได้ทำตามพระองค์เป็นปรมครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกจากอดีตมาจนกระทั่งปัจจุบันดังนั้นในวันเพ็ญเดือน6ของทุกปีจึงถูกเรียกว่าวันวิสาขปุณณมีเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งยังไม่เคยปรากฏเลยในโลกว่าจะมีศาสดาองค์ใดที่มีวันประสูติ
วันบรรลุธรรมและวันดับขันธปรินิพพานเวียนมาตรงกันทั้งสามวาระเหมือนดังพระบรมศาสดาเอกของเราทั้งหลายทำให้องค์การสหประชาชาติได้กำหนดเอาวันมหามงคลนี้เป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติหรือวันสำคัญสากลของโลกนั่นเองดังนั้นในวันวิสาขบูชาเป็นวันที่พวกเราเหล่าพุทธบริษัทควรจะได้ชักชวนชาวโลกให้มาเจริญพุทธานุสติระลึกถึงหนทางการสร้างบารมีรอบมหาธรรมกายเจดีย์เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาดังนั้นจึงขอเรียนเชิญพวกเราพุทธบริษัท4ได้มาประชุมรวมใจโดยพร้อมเพรียงกันในวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้โดยแต่งกายชุดขาวสะอาดบริสุทธิ์เพื่อมาตามระลึกนึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพร้อมเพรียงกันวันวิสาขบูชานะครับเป็นวันของพระพุทธเจ้าเป็นวันที่เราจะได้น้อมถวายเป็นพุทธบูชาโดยพร้อมเพรียงกันและเป็นที่น่าภาคภูมิใจนะครับที่วันวิสาขบูชานั้นเป็นวันสำคัญสากลของโลกอีกด้วยนะครับซึ่งองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกโดยเมื่อวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2542ในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่54นะครับได้ระบุว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดศาสนาหนึ่งของโลกที่ได้หลอมรวมจิตใจของมนุษยชาติมานานควรที่จะยกย่องกันทั่วโลกจึงประกาศให้วันวิสาขบูชาซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนพฤษภาคมเป็นวันสำคัญสากล นานาชาติครับค่ะโดยการเสนอของประเทศศรีลังกานะคะแล้วก็มีมติเป็นเอกฉันท์ในที่ประชุมสมัชชาครั้งนี้โดยให้เหตุผลว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นมหาบุรุษผู้ให้ความเมตตาต่อหมู่มวลมนุษย์เปิดโอกาสให้ทุกศาสนานั้นสามารถเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาเพื่อพิสูจน์หาข้อเท็จจริงได้โดยไม่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธและทรงสั่งสอนทุกคนโดยไม่คิดค่าตอบแทนในการพิจารณาประธานสมัชชานะคะครั้งนั้นเนี่ยก็ได้เชิญผู้แทนจากประเทศศรีลังกาค่ะขึ้นกล่าวคำเสนอร่างข้อมติและเชิญผู้แทนไทยพม่าสิงคโปร์บังคลาเทศภูฏานเนปาลปากีสถานอินเดียสเปนขึ้นกล่าวถ้อยคำแถลงสรุปความได้ว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกเพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้เสด็จดับขันธปรินิพพานพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้มวลมนุษยชาติมีเมตตาธรรมและขันติธรรมต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อให้เกิดสันติสุขในสังคมอันเป็นแนวทางของสหประชาชาติจึงขอให้ที่ประชุมรับรองข้อมตินี้ซึ่งเท่ากับเป็นการรับรองความสำคัญของพระพุทธศาสนาในองค์การสหประชาชาติอีกด้วยครับค่ะการยอมรับขององค์การสหประชาชาติให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกนะคะยังเป็นการกระตุ้นให้กับผู้คนทั่วโลกค่ะได้หันมาสนใจศาสนาพุทธกันมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของสมาธิค่ะซึ่งก็เป็นสิ่งสากลที่ทุกคนนั้นสามารถศึกษาแล้วก็จะนำไปปฏิบัติได้นะคะอีกทั้งในด้านของคำสอนที่พระพุทธองค์นั้นทรงสอนให้มนุษย์นั้นมีความรักความเมตตาความปรารถนาดีซึ่งกันและกันค่ะอันจะนำมาซึ่งความสงบสุขและสันติภาพให้บังเกิดขึ้นในโลกนี้ได้อย่างแท้จริงอีกด้วยค่ะและในช่วงนี้นะครับทางรายการขอน้อมนำพระคติธรรมของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่ได้ประทานพระคติธรรมเนื่องในดิถีวันวิสาขบูชา3มิถุนายนพุทธศักราช2566มาสู่คุณผู้ชมทุกท่านนะครับความว่าดิถีวิสาขบูชา
คล้ายดิถีประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งควรที่พุทธบริษัททั้งหลายจักได้พร้อมเพรียงกันประกอบกุศลกิจกระทำสักการะบูชาพระรัตนตรัยเป็นกรณีพิเศษวันวิสาขบูชาเป็นเหตุช่วยเตือนใจให้พุทธบริษัทน้อมระลึกถึงพระพุทธคุณซึ่งประมวลสรุปลงได้3ประการได้แก่ 1. พระปัญญาคุณพระพุทธเจ้าทรงพระญาณอย่างรู้การเกิดและการตายของสัตว์โลกรู้การหลุดพ้นจากกิเลสและทรงค้นพบความจริงอันยิ่งใหญ่4ประการคือรู้ทุกข์รู้เหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์รู้ความดับทุกข์และรู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ 2. พระบริสุทธิ์ที่คุณพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพียรจนได้บรรลุโมกขธรรมทรงหลุดพ้นจากกิเลสคือความโลภความโกรธและความหลงอันเป็นเครื่องเศร้าหมองได้อย่างสะอาดหมดจดสิ้นเชิงและ 3. พระมหากรุณาคุณหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วได้ทรงพระกรุณาสั่งสอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายให้ได้รู้แจ้งธรรมตามที่พระองค์ตรัสรู้โดยพระพุทธประสงค์ให้หมู่สัตว์หลุดพ้นจากห้วงทุกข์เป็นเวลาเนิ่นถึง45ปีตราบกระทั่งเสด็จดับขันธปรินิพพานเมื่อสาธุชนได้ตระหนักซาบซึ้งถึงพระพุทธคุณทั้ง3ประการดังนี้แล้วจึงพึงบูชาพระพุทธคุณโดยการอุทิศชีวิตภาคเพียรศึกษาและอบรมพัฒนาตนเองให้เฉลียวฉลาดในทางธรรมมันฝึกฝนรักษากายจริยาวจีจริยาและมโนจริยาให้มั่นคงอยู่ในธรรมสุจริตมีดวงจิตเอิบอาบด้วยความกรุณาแผ่ความปรารถนาดีไปยังสรรพชีวิตผู้ร่วมเกิดแก่เจ็บตายโดยเสมอหน้าจัดเป็นปฏิบัติบูชาที่พึงกระทำต่อพระรัตนตรัยอันจักนำมาซึ่งความรุ่งเรืองไพศาลแห่งบวรพุทธศาสนาสืบไปจิรังติฏฐตุสัทธัมโมธัมเมโหนตุสักคารวาขอพระสัทธรรมจงดำรงคงมั่นอยู่ตลอดกาลนานและขอสาธุชนทั้งหลายจงมีความเคารพในธรรมนั้นเทอญสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะครับซึ่งถือว่าเป็นพระคติธรรมเนื่องในดิถีวันวิสาขบูชา3มิถุนายนพุทธศักราช2566ที่มีใจความสำคัญและมีคุณค่าอย่างสูงยิ่งนะครับเราพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะได้น้อมนำไปสู่การระลึกถึงและนำสู่การปฏิบัติเพื่อเติมเต็มทั้งบุญกุศลด้วยและความสว่างสวัยแห่งปัญญาครับใช่แล้วค่ะอย่างตอนต้นรายการที่เราได้กล่าวมานะคะในวันนี้จะมีอีกหนึ่งบุญใหญ่เกิดขึ้นนะคะที่พวกเราทุกๆคนค่ะจะได้มาร่วมกันหล่อพระประธานเพื่อประดิษฐานณห้องแก้วสารพัดนึกและมหารัตนวิหารคดคอหนึ่งค่ะในวันนี้นะคะรายการพิเศษเนื่องในวันวิสาขบูชานะคะได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ค่ะที่ท่านจะได้มาให้ปกิณกธรรมถึงความสำคัญและอานิสงส์ในการสร้างพระประธานในครั้งนี้นะคะโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาภาสกรธรรมวัฒนยูปเรียนธรรม9ประโยคพระอาจารย์สอนบาลีกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับเจริญพรจ้ะค่ะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะครับที่วันนี้เมตตามาพูดคุยเนื่องในวันสำคัญค่ะซึ่งก็จะมีพิธีสำคัญเกิดขึ้นด้วยนะครับนั่นก็คือการอุปสมบทต้องเรียกว่าเป็นการอุปสมบทอุทิศชีวิตกันเลยทีเดียวนะครับแล้วรวมถึงจะมีเรื่องของการสร้างพระประธานด้วยนะครับซึ่งเป็นบุญกุศลใหญ่นะครับที่เราจะได้มีโอกาสพูดคุยกันในวาระวันนี้นะครับการสร้างพระประธานเกิดขึ้นในยุคสมัยใดครับพระอาจารย์ครับแล้วแนวคิดในการก่อสร้างพระประธานนั้นมีมาอย่างไรตรงนี้ขอเมตตาพระอาจารย์ได้นำสู่คุณผู้ชมนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเตรียมความพร้อมเตรียมใจให้สายสว่างจะได้ทบทวนแล้วก็ทำความปลื้มให้เกิดขึ้นไปพร้อมๆกันครับเจริญพรการสร้าง พระประธานในเบื้องแรกเนี่ย
พระพุทธศาสนาของเราไม่มีรูปเคารพสมัยหลังจากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานพระพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนเนี่ยนับถือแล้วก็สักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุหรือฝังลงในสถูปเพราะว่าสถูปเนี่ยเป็นที่ฝังพระบรมสารีริกธาตุมีลักษณะเป็นเนินดินคล้ายทรงระฆังคว่ำเป็นเนินดินคล้ายทรงระฆังคว่ำพอผ่านเวลาไปเรื่อยๆบริเวณโดยรอบสถูปเนี่ยมีภาพสลักพุทธประวัติเพื่อที่จะเล่าเรื่องก็ยังไม่ปรากฏว่าทำเป็นรูปพระพุทธเจ้าเราใช้สัญลักษณ์แทนเช่นพระพุทธบาทกวางหมอกหรือว่าธรรมจักรสัญลักษณ์เหล่านี้ใช้เป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าต่อมาเมื่อถึงยุคที่ชาวกรีกมามีอิทธิพลในดินแดนอินเดียทางภาคเหนือก็ได้นำเทคโนโลยีหรือได้นำความคิดในการสร้างรูปเคารพเช่นรูปเคารพของเทพเจ้ากรีกเนี่ยมาใช้เพราะฉะนั้นพระพุทธรูปในพระพุทธศาสนาจึงเกิดขึ้นในคราวแรกๆคือในวัฒนธรรมของคันธาระพระพุทธรูปสมัยคันธาระก็จะออกทางฝรั่งเจ้าค่ะออกทางฝรั่งเราก็จะเคยเห็นกันมาแต่พระพุทธรูปที่จะส่งอิทธิพลต่อพุทธรูปในศิลปะไทยหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากที่สุดก็คือพระพุทธรูปอินเดียในศิลปะแบบปาละครับแบบปาละเนี่ยก็จะส่งอิทธิพลมากที่สุดทั้งในพม่าก็ตามลังกาก็ตามก็จะสร้างพระพุทธรูปในแบบปาละเพราะเป็นช่วงที่พระพุทธศาสนาเริ่มเผยแพร่ออกไปผ่านการค้าการขายเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธรูปเลยเริ่มก่อร่างสร้างตัวมาตั้งแต่นั้นพุทธศาสนิกชนก็เลยนิยมสร้างพระพุทธรูปกันมาปรากฏความตามฐานที่จารึกบางทีก็สร้างเพื่อเป็นบุญสร้างเพื่อเป็นหลักนี่ก็ปรากฏหลักฐานกันมาจนถึงทุกวันนี้สาธุเจ้าค่ะแล้วการสร้างพระประธานหรือพระพุทธรูปของชาวไทยล่ะคะพระอาจารย์มีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างเจ้าค่ะอย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่าบริเวณดินแดนต่างๆเนี่ยพอรับพระพุทธศาสนาในช่วงที่รับจริงๆดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รับวัฒนธรรมอินเดียคือราวพุทธศตวรรษที่9ที่8ก็ตรงกับช่วงปาละนั่นแหละเพราะฉะนั้นพระพุทธรูปในสมัยแรกๆจึงได้กลิ่นอายของศิลปะอินเดียศิลปะแบบปาละเช่นพระพุทธรูปสมัยทวารวดีของประเทศไทยพุทธรูปสมัยทวารวดีของประเทศไทยมีจุดเด่นคือพระขนงต่อกันเป็นปีกกันนะหลังจากนั้นมาก็เป็นพระพุทธรูปศิลปะเขมรในประเทศไทยนะซึ่งรับช่วงต่อมาหลังจากนั้นมาอีกเป็นพระพุทธรูปในศิลปะล้านนาศิลปะล้านนาเช่นพระพุทธสีหิงพระพุทธรูปพระพุทธสีหิงนี้ได้รับอิทธิพลมาจากทั้งปาละโดยตรงด้วยทั้งจากพม่าจนทำให้มีลักษณะคล้ายเพราะว่าดินแดนพม่ามีดินแดนติดกับอินเดียนะหรือว่าพระพุทธรูปแบบอู่ทองซึ่งเป็นหินทรายนะดินแดนอยุธยานี่แหละอู่ทองเราก็สร้างให้คล้ายๆกับศิลปะของเขมรเพราะว่าก่อนหน้านี้เขมรมีอิทธิพลมากกว่าเราพัฒนาการมาเรื่อยๆจนเป็นพระพุทธรูปในสมัยรัตนโกสินทร์ยิ่งใกล้เวลาปัจจุบันมากเท่าไหร่ผู้สร้างก็ต้องการที่จะให้พระพุทธรูปในศิลปะของตนของตนนี่มีความเหมือนองค์จริงมากที่สุดเหมือนองค์จริงมากที่สุดพุทธรูปที่ได้รับความยกย่องว่างดงามที่สุดก็คือพระพุทธชินราชหรือพุทธรูปในศิลปะสุโขทัยเราก็ยอมรับนับถือกันว่างามที่สุดซึ่งบรรพบุรุษของเราเนี่ยท่านก็ตั้งใจที่จะสร้างให้พระพุทธรูปเหล่านั้นเนี่ยมีความเหมือนพระพุทธเจ้ามากที่สุดจนมีตำนานว่าเช่นแต่ละองค์เนี่ยมีพระอินทร์มาช่วยสร้างเพราะว่างามจนเหมือนองค์จริงเจริญพรสาธุครับพุทธศิลป์ขององค์พระประธานที่จะมีพิธีหล่อ
ขึ้นที่สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีในช่วงบ่ายวันนี้นะครับจะกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าหลักการที่สั่งสมบุญนี้แล้วก็สืบโยงไปถึงเรื่องราวในพระไตรปิฎกนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับเจริญพรลักษณะสำคัญที่สุดของพระพุทธรูปทุกองค์ในการจะตัดสินว่าเหมือนพระพุทธเจ้าหรือไม่เหมือนพระพุทธเจ้ายึดตามตำรามหาปุริสลักษณะที่ปรากฏในพระสูตรต่างๆเช่นพรหมายุสูตรอัมพัทธสูตรเป็นต้นนะพราหมณ์ในสมัยก่อนจะรู้ว่าใครเป็นพระพุทธเจ้าต้องอาศัยลักษณะมหาบุรุษ32ประการจึงจะรู้เจ้าค่ะถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวัดพระธรรมกายของเราในการสร้างพระประธานเราก็ยึดจากลักษณะมหาบุรุษ32ประการนั่นแหละมาเทียบมาเคียงมาทำให้เหมือนจริงว่าสมมติลักษณะมหาบุรุษคนมีฟัน40ซี่โครงหน้าจะเป็นอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นพุทธศิลป์ของวัดพระธรรมกายที่เราได้รับการพัฒนามาเป็นขั้นเป็นตอนเราจะเห็นว่าในประวัติศาสตร์ของวัดพระธรรมกายตลอดมาพระประธานไม่เคยเหมือนกันเลยเพราะว่าอะไรเราพัฒนาให้เหมือนองค์จริงตลอดแล้วก็อาศัยจากการปฏิบัติธรรมจนไปเห็นพระธรรมกายซึ่งมีลักษณะมหาบุรุษ32ประการเอามาสร้างนะเอามาจำลองให้เห็นเอาให้เหมือนจริงในครั้งนี้เพราะฉะนั้นในการหล่อครั้งนี้เนี่ยเราจึงยึดลักษณะมหาบุรุษที่ได้สืบทอดกันเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าคะกราบขอความเมตตาสำหรับอานิสงส์ของผู้ที่มีส่วนร่วมกันนะคะในการสร้างพระประธานเพื่อประดิษฐานให้กับมนุษย์และเทวดาเนี่ยได้สักการะบูชานี้เป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะการจำลองลักษณะมหาบุรุษ32ประการซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดของรูปสมบัตินะด้วยอานิสงส์นี้เนี่ยไม่ว่าเราจะเกิดไปในภพใดชาติใดก็จะทำให้เป็นผู้อุดมไปด้วยรูปสมบัติคือมีรูปงามแม้จะยังไม่ได้ลักษณะมหาบุรุษก็เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาอีกประการหนึ่งคือการจำลองลักษณะมหาบุรุษมาให้ท่านทั้งหลายได้ชื่นได้ชมก็จะเป็นบุญในการประกาศพระศาสนาไปที่ไหนเมื่อเห็นลักษณะมหาบุรุษก็รู้ได้ว่านี้เป็นพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากจะอุดมไปด้วยรูปสมบัติแล้วนะก็จะทำให้มีดวงตาเห็นธรรมได้ไปเห็นลักษณะมหาบุรุษนั้นได้โดยง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยการหล่อพระประธานจึงมีอานิสงส์มากดังที่กล่าวไว้ข้างต้นนะโยมนะพระอาจารย์ครับท้ายที่สุดนี้พระอาจารย์อยากจะฝากข้อคิดคติธรรมไปถึงญาติโยมสาธุชนอย่างไรบ้างครับที่ติดตามรับชมสถานี GBN อยู่เนื่องในวาระวันวิสาขบูชาครับก็ในทางพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานในวันเดียวกันเป็นเหมือนนัยยะที่เตือนให้เราไม่ประมาททั้งการเกิดขึ้นทั้งการตั้งอยู่ทั้งการดับไปรวมอยู่ในวันเดียวกันพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้เราเห็นถึงความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปว่าเป็นสิ่งธรรมดาสามัญนะแม้สิ่งเหล่านี้ก็สามารถเกิดขึ้นในวันเดียวกันกับพระพุทธเจ้าได้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายต้องดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทสมดังปัจฉิมโอวาทของสมเด็จพระพุทธเจ้าว่าหันตทานิภิกขเวอามันตยามิโวเป็นต้นนะว่าขอเธอทั้งหลายอย่าได้ประมาทแม่ขอเธอทั้งหลายอย่าได้ประมาทเพราะฉะนั้นการจะไม่ประมาทก็คือการหมั่นสั่งสมบุญกุศลละบาปอกุศลแล้วก็เจริญจิตภาวนาโดยเบื้องต้นก็ให้มาร่วมกันรอพระประธานในวันนี้แล้วก็ร่วมกันเจริญสมาธิภาวนาเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอฝากไว้ว่าเป็นเรื่องของความไม่ประมาทเจริญของสาธุจ้าค่ะวันนี้นะคะทางรายการต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์พระมหาภาสกรธรรมวัฒนยูปเรียนธรรม9ประโยคพระอาจารย์สอนบาลีที่เมตตามาร่วมสนทนาธรรมนะคะแล้วก็นำบกินกะธรรมที่จะเป็นประโยชน์ให้ความรู้ให้ทุกท่านได้มาศึกษาแล้วก็ปลื้มปิติในมหากุศลที่เราจะได้กระทำกันในวันนี้นะคะครับขอบพระคุณครับธรรมวัฒนการครับเจริญพรถือว่าเป็นโอวาทอันทรงคุณค่าอย่างยิ่งทีเดียวนะครับที่วันนี้เราได้มีโอกาสที่จะรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์นะครับซึ่งเป็นการเติมเต็มทั้งความสว่างสวยแห่งปัญญาแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมกายวาจาใจเราด้วยนะครับจากนี้ไปก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับ
ได้น้อมใจเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่การปฏิบัติธรรมวันนี้จะได้น้อมถวายเป็นพุทธบูชาเดี๋ยวองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพร้อมเพรียงกันทั่วโลกนะครับคุณใส่ใจวลีและกระผมอาจธรรมนิธาขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ